ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามมาปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยหรูจะฝันสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศเลยนะครับผมสวัสดีครับพี่โจวันนี้พี่โจดูไม่ค่อยหล่อนะเจอกับสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศไทยพี่โจเตรียมตัวมาเต็มที่เฮ้ยมันต้องดูดีนิดนึงต้องหล่อแล้วหล่อเต็มที่แล้วหนูคิดว่าพี่โจขาดไปบางสิ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวหนูช่วยพี่โจนะนี่เลยค่ะกระเป๋าใบใหม่สีสันสดใสนะคะใครถือก็เท่สุดฝุดค่ะนี่มันกระเป๋าที่พี่โตจะสอนเพื่อนๆพับวันนี้ไม่ใช่ครับเนี่ยใช่แล้วค่ะนี่ดูสิคะพี่โตกำลังถือไหมนะคะจะได้สวยขึ้นถ้าไม่สวยก็เท่ขึ้นนะคะเหรอมันเท่ขึ้นเหรอใช่ค่ะ House L ด้วยแบบนี้นะคะสวยมากเลยเหรอมันดีจริงๆเหรอใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาฝึกพับกระเป๋าแบบนี้ดีไหมคะจะได้รู้ว่ากระเป๋าของเพื่อนๆจะออกมาเป็นยังไงช่วงไอเดียสอนศิลป์มาพับกระเป๋ากันนะครับพับครึ่งทะแยงมุมนะครับให้ครบทุกด้านหนึ่งมุมอีกด้านหนึ่งทำเหมือนกันขั้นตอนการพับนี่ง่ายมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดน้องๆยังไม่มีกระดาษแผ่นใหญ่แบบนี้เนี่ยลองจากพับจากกระดาษเล็กๆก็ได้นะครับคราวนี้นะครับพอได้มาเป็นแบบนี้ปุ๊บพับครึ่งครับหลังจากนั้นเราจะพับจากมุมนี้นะครับให้มันทะแยงขึ้นมาวางแบบนี้ให้มันเป็นขนานกับด้านบนอีกด้านนึงทำเหมือนกันด้านบนตรงนี้นะครับมี2อันเราจะพับแค่อันเดียวลงมาอ่ะแบบนี้ใช่ไหมครับได้เสร็จจริงๆมันเป็นกระเป๋าแล้วเนาะเทคนิคการพับแบบนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปทำเป็นจานกระดาษทำอะไรยังไงก็ได้แต่นี้เราทำเป็นกระเป๋าเพราะฉะนั้นก็ต้องมีหูหิ้วกล้ามาลากเส้นขีดเส้นเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะไปเอาคัตเตอร์หรือกรรไกรก็ได้นะครับตัดตามแนวเส้นแบบนี้นะครับผมออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับเราจะปิดฝากระเป๋าแบบนี้แล้วก็ทากาวติดเข้าไปด้วยกันเป็นฝากระเป๋าอย่างนี้แล้วก็ทากาวด้านในตรงนี้ด้วยนะครับจะได้ให้อยู่ๆเอาละทำไมทาข้างนอกอย่างนั้นล่ะลูกตรงนี้ทาอะไรมันเกินค่ะแล้วทาทำไมนะคะปาดออกไปอย่างนี้นะครับหรือว่าจริงๆจะปล่อยให้แห้งก็ได้แต่ว่าอันนี้พี่ตัวปาดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะระบายสีลงไปเลยใช่ไหมมาถึงขั้นตอนของการตกแต่งลวดลายเอามาเลยนี่พี่ตัวมีปากกาเมจิกอ่ะมาระบายสีกันตอนนี้ก็ใส่ลวดลายนะครับตามที่เราชอบใจเลยนะครับอยากจะใส่เป็นลวดลายอะไรก็ได้ตอนนี้เคที่กำลังระบายสีของสายอยู่ค่ะพี่เจ้าคะเดี๋ยวหนูก็จะวาดเมฆค่ะเมฆนี้หน้าตาด้วยอันนี้หน้าตาฟินโปรดทราบกระเป๋าใบนี้ชื่อว่าโจหันสาค่ะเดี๋ยวของเฮที่มีแต่ลายก้อนเมฆอย่างเดียวเลยเหรอเมนแล้วไม่มีอื่นเลยเมนแล้วเสร็จแล้วครับนี่เสร็จเหมือนกันค่ะลองหิ้วดิหิ้วให้ดูสิ
ดูนี่ค่ะอะไรครับมีกระดุมด้วยเฮ้ยมีกระดุมด้วยจริงๆวิธีการพับนะครับมีหลากหลายเลยอย่างที่บอกแบบนี้จะใส่ลวดลายเป็นดอกๆทั้งกระเป๋าเลยก็ได้นะฮะหรือว่าจะวาดเป็นตัวการ์ตูนหมดเลยทั้งใบแบบนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับน้องๆสามารถระบายสีกระดาษแบบนี้ก่อนที่จะพับก็ได้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็พับครึ่งพับแบบนี้แบบนี้แล้วก็พับทบมาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่โจพับก่อนแล้วค่อยมาระบายสีเพื่อที่จะให้น้องๆดูชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะอาจจะงงสลับด้านกันไปอยากจะเห็นแล้วว่าน้องๆพับแล้วทำลวดลายออกมาเป็นกระเป๋าสวยๆแบบนี้ออกมาเป็นยังไงอย่าลืมส่งมาอวดพี่โจกับเคที่ในรายการครับมาซื้อกระเป๋ากันไหมจ๊ะกระเป๋าสวยๆเยอะๆเลยนะจ๊ะใบเท่าไหร่จ๊ะแม่ค้าใบละ500ค่ะลดได้เท่าไหร่จ๊ะ499แม่แล้วจ๊ะเหลือขายใบละบาทนะครับช่วงสอนศิลป์ inbox มาแล้ววันนี้เป็นจดหมายนะครับผมนี่จดหมายจากน้องผู้ชาย1คนแล้วก็น้องผู้หญิง1คนนะครับผมมีน้องปุนกับน้องอันนี้น้องสโนว์หรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะใช่สโนว์นะครับอ่ะของน้องปุนก่อนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอะไรเนี่ยสุอะไรสุธรรมรงค์สุธรรมรงค์ชื่อเล่นน้องปุนอายุ4ปีผมชอบดูพี่โจมากมากวันนี้ผมวาดรูปมาให้พี่โจด้วยอันนี้วาดรูปปุนกับพี่โจเองใช่ไหมครับ4ขวบเองอ่ะน่ารักมากเลยเป็นคนที่เป็นแบบมีความพริ้วไหวคนก้างปลานี่เรียกอะไรครับสติ๊กแมนสติ๊กแมนอันนี้ไม่ใช่หน้านี่แหละค่ะต้องมีแน่ๆรู้สังหรณ์ใจสังหรณ์ใจเหรอสังหรณ์อันนี้อยู่สามีเนื้อมีตัวมีผมด้วยนะหัวหยิกโอ้ยมาแล้วเชียวสติ๊กแมนมาแล้วสติ๊กแมนมาแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่ปุนกับพี่โจอันนี้เป็นปุนกับปุ้มขี่ไดโนเสาร์แบบไดโนเสาร์เป็นเก้าอี้มาเลยนะครับผมมีวางแบบเป็นฉากนี่ขี่ง่ายๆนะครับขอบคุณน้องปุนมากเลยนะครับผม4ขวบวาดจินตนาการสนุกสนานขนาดนี้โอ้โหต้องเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆแน่เลยขอบคุณน้องปุนนะครับคนต่อมาชื่ออะไรครับเด็กหญิงกิ่งกาญจนาแสงเท่าเทียนชั้นป.1/4ชื่อน้องสโนใช่ค่ะเลขที่20มีเขียนด้วยของพี่โจกับเคที่นะครับผมได้ได้หนูดูรายการของพี่โจและสนุกมากมายหน่อยมากมากอ๋อสนุกมากๆไม่ได้เป็นมายามุกสนุกมากๆหนูอยากให้พี่โจทำรายการต่อไปเพราะหนูสนุกมากๆและเคที่ทำตลกมากๆแค่นี้นะคะนี่เป็นตลกไปแล้วเนี่ยก็มีเขียนด้วยรักพ่อแม่แล้วก็มีรูปพ่อแม่หนูตัวเล็กๆมานะครับผมจากน้องสโนนะคะรักพี่โจนะคะใช้กระดาษเหลือใช้เก่งมากนะครับผมนี่กระดาษเหลือใช้อันนี้ให้ดูแค่คร่าวๆเดี๋ยวดูชิ้นงานส่งมากี่ชิ้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีโดเรมอนด้วยของพี่เจ้ากับเคที่โดเรมอนโดเรมอนแบบปรับหน้าตามาแล้วเป็นโดเรมอนฟุ้งฟิ้งพี่เจ้ากับเคที่อันนี้พี่ใหญ่พี่ปานกลางแล้วก็น้องเล็กพี่กลางพี่ปานกลางอะไรล่ะแล้วก็ปานกลางด้วยแมวหัวร้อนแมวหัวร้อนด้วยนะครับผมแต่กระดาษ10เต็ม10ด้วยนี่เหมือนกับส่งชิ้นงานมาให้ดูกันตรงนี้กระเป๋าได้คะแนน100เต็ม100เลยนะครับผมแล้วก็มีตัวละครน่ารักน่ารักอยู่ตรงขอบข้างบนหมดหรือยังนี่มีอีกรูปนึงอันนี้ชอบมากพี่โจกับเคที่เลยนะโอ้โหอยู่กับต้นไม้เป็นคริสต์มาสแล้วก็มีแมวมีหนูแล้วก็มีเขียนว่าโอเคกับ KO ด้วยนะครับผมโอ้ยสนุกกันใหญ่แล้วขอบคุณมากเลยครับโอ้สโนส่งมาให้เพียบเลยแล้วน้องปุนก็ดูเก่งมากๆเลยนะครับ4ขวบวาดได้ขนาดนี้คือทั้ง2คนที่ส่งไปชิ้นงานแบบนี้เนี่ยพี่โตกับเคที่ชอบมากใช่ไหมรักเลยค่ะรักเลยนะครับผมเก็บไปแขวนหน้าบ้านเก็บไปแขวนหน้าบ้านด้วยนี่จะตลกกันใหญ่แล้วนะถ้าเกิดใครที่อยากส่งมาแบบนี้เป็นจดหมายแบบนี้ส่งยังไงครับส่งได้ที่ตู้ปน12ปนฟบดีพัทกรุงเทพ10404ค่ะถ้าจะส่งเป็นใน Facebook หรืออีเมลนะคะก็ www.facebook.com/sonsinclub ค่ะอีเมล sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ข้างหน้าในรายการ Sonsin ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เขาชอบเราตลก The fun me y